ขอบคุณที่เข้ามากดติดตามและกดกระดิ่งนะคะสวัสดีค่ะมาพบกับกบอีกแล้วนะคะมาค่ะมาค่ะมาเข้าครัวด้วยกันกับกบนะคะวันนี้กบจะมาชวนทำสังขยานะคะที่กินกับขนมปังค่ะสังขยาของกบมีส่วนประกอบอะไรบ้างมาชมกันเลยอันนี้ไข่แดงนะคะไข่แดงไข่ไก่นะคะ4ฟองนะคะเขาแตกมันก็เลยรวมตัวกันนะคะเพื่อนๆน้ำตาลทรายนมข้นกะทิน้ำใบเตยแป้งข้าวโพดเกลือเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะใส่ไข่ลงไปเลยมองเห็นไหมคะใส่น้ำตาลทรายนมข้นนมข้นหวานนะคะเพื่อนๆกบลืมบอกเพื่อนๆไปแต่กบว่าเพื่อนๆน่าจะรู้เนาะใส่เกลือลงไปเลยค่ะมาผสมทุกอย่างให้เข้ากันนะคะกบทำในหม้อเลยนะคะเพื่อนใส่กะทิลงไปเลยค่ะจะได้ยินเสียงตู้เย็นของกบนะคะเพื่อนก็ค่อยๆใส่แป้งลงไปนะคะทีละครึ่งก่อนก็ได้ใส่น้ำใบเตยของเราลงไปเลยค่ะนำมากรองเลยค่ะเพราะว่าเราผสมแป้งมันอาจจะไม่เลยไม่ดีนะคะแป้งอาจจะยังไม่เห็นไหมคะเป็นก้อนโอเคค่ะเอากลับมาในหม้อเหมือนเดิมนะคะเพื่อนกบจะทำในกระทะนะคะตอนนี้กบก็ตั้งกระทะนะคะให้น้ำร้อนนะคะตอนนี้น้ำของกบก็ร้อนแล้วนะคะเรามาทำกันเลยนะคะเพื่อนๆกบก็จะวางหม้อนะคะลงไปในนี่เลยนะคะแล้วก็คนตอนนี้ก็ค่อยๆคนไปนะคะคนอย่าหยุดมือเนาะคนไปเรื่อยๆค่ะตอนนี้เริ่มคนแบบเรารู้สึกว่าคนเขาแล้วเรารู้สึกว่าคนยากขึ้นนะคะเพื่อนๆมันต้องใช้เวลาเนาะ
เพราะว่าเราทำแบบนี้นะคะมันก็ต้องใช้เวลานิดนึงนะคะแต่กบรู้สึกว่าตอนนี้เขาเริ่มแบบคนได้ช้าขึ้นนะคะกบก็จะคนแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะตอนนี้เริ่มยากขึ้นแล้วนะคะเพื่อนๆอย่าหยุดมือเลยนะคะพอดีกบต้องกดด้วยนะคะเพื่อนๆก็เลยกดกล้องนะคะเพื่อนช่วงเวลาที่กบกดกล้องนะคะก็จะแบบหยุดนะคะมันก็เลยเป็นก้อนนิดนึงนะคะไม่เป็นไรยากนะคะวันนี้เริ่มยากยากแล้วนะคะหนึ่งเราก็สังเกตนะคะถ้ามันใสก็แปลว่าสุกเนาะผมว่าสุกแล้วนะคะเพื่อนๆปิดเตาเนี่ยค่ะเพื่อนๆคะกบได้หยดสีผสมอาหารลงไปนิดนึงนะคะเพราะว่าเมื่อกี้กบดูแล้วสีขนมของกบมันไม่สวยงามสักเท่าไหร่นะคะคือไม่มีความเข้มนะคะคือสีของเขาอ่อนนะคะกบก็เลยหยดสีผสมอาหารนิดนึงนะคะไม่เป็นไรเนาะเพราะในขณะที่ร้อนอยู่ก็ไม่เป็นไรนะคะก็คือหยดลงไปนะคะหยดนึงนะคะช่วงที่มันร้อนอยู่นะคะกบก็คนๆๆนะคะเนี่ยค่ะก็เป็นอันว่าเสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆสังขยาของกบก็เป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะจริงๆสีเขาไม่ได้สวยแบบนี้นะกบอย่างที่บอกกบได้เติมสีไปหยดนึงนะคะสีใบเตยนะคะก็เลยออกมาสวยงามแบบนี้นะคะกบก็จะเทใส่ลงไปในถ้วยนี้นี่ค่ะเพื่อนสังขยานะคะที่กบจะเอาไปกินกับขนมปังนะคะเพื่อนๆเป็นยังไงบ้างคะน่ากินไหมคะดีๆมีความแบบเพื่อนๆขนมปังที่กบว่ากบอยากทำนะคะแต่กบไม่ได้ทำนะกบก็เลยไปซื้อนะคะตามร้านนะคะร้านฝรั่งเนาะมันก็จะเป็นก้อนๆแบบนี้นะคะแบบนี้นะคะเพื่อนๆกบก็จะผ่าขนมปังตรงกลางแบบนี้ก็จะใส่สังขยาลงไปแบบนี้ตรงกลางนะคะใส่เยอะๆนี่ค่ะมันก็จะออกมาหน้าตาแบบนี้นะเดี๋ยวแป๊บนึงแต่งเขาสักนิดนึงนี่ค่ะเพื่อนมันก็จะเป็นขนมปังสไตล์แบบนี้นะคะนี่ตอนนี้ไม่ตรงกลางนี่ทำแบบนี้เราไม่มีขนมปังเป็นก้อนๆแบบนั้นเราก็ทำแบบนี้นะคะเป็นขนมปังไส้ทะลักเหมือนกันนะคะเพื่อนๆถ้าคิด
ถ้าคิดว่าเป็นขนมปังไส้ทะลักก็อาจจะย่อมได้นะคะเพราะว่าคล้ายๆเราไม่มีไม่มีอะไรนะคะไม่มีขนมปังเพราะเราไม่ได้ทำไม่เป็นนะคะกบทำไม่เป็นนะก็จะเป็นแบบนี้นี่ค่ะอีกชิ้นหนึ่งนะใช้มือด้วยไม่เป็นไรนะคะกบล้างมือแล้วนะเพื่อนๆนี่ค่ะสวยงามเสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะเพื่อนๆสังขยาของกบนะคะนี่ค่ะนี่คือสังขยาของกบนะคะเพื่อนๆแล้วกบก็ทำเพิ่มก็คือนี่ค่ะขนมปังนะคะขนมปังไส้ทะลักนะคะขอเอาเขามาพูดบ้างนะคะขอเอาเขามาพูดนิดนึงเนาะเราก็มีไส้ขนมปังไส้ทะลักเหมือนกันนะคะเพื่อนๆเป็นไงบ้างคะน่ากินไหมนี่คือขนมปังไส้ทะลักของกบนะคะเพื่อนๆก็ถือว่าโอเคนะคะคือจริงๆแล้วเนี่ยกบซื้อขนมปังเนี้ยมาได้สักพักนะคะก่อนประมาณ 2-3 วันนะคะแล้วทีนี้มันมีไส้เผือกนะคะอยู่ในตู้เย็นของกบนะคะตอนที่กบเหลือจากทำไส้ข้าวต้มมัดนะคะเพื่อนๆกบก็เลยแช่ตู้เย็นเอาไว้นะคะไส้เผือกนะคะทีนี้กบก็มีไอเดียอยู่ที่กบบอกเพื่อนๆไปเนาะว่าอยากกินขนมปังไส้ทะลักเนาะกบก็ได้ทำการซื้อขนมปังนะคะแบบนี้มานะคะแล้วกบก็ผ่าครึ่งนะคะเอาไส้เผือกของกบนะคะใส่เข้าไปในขนมนะมันอร่อยดีทีนี้กบก็เลยบอกสามีว่าโอเคเรามาทำสังขยากันดีกว่าเพราะว่าถ้าทำสังขยาเนี่ยมันก็คล้ายๆกันนะกบก็เลยคิดได้นะคะแล้วว่ากบเคยอยากกินขนมปังไส้ทะลักนะคะก็โอเคก็เป็นเมนูนี้ขึ้นมานะคะเราก็ทำในสิ่งที่เรามีนะคะกบก็ทำขนมปังไม่เป็นนะคะเพื่อนๆกบก็ทำขนมปังไม่เป็นก็เลยซื้อขนมปังสำเร็จรูปมานะคะก็ทำการทำไส้นะคะแล้วก็ก็ออกมาเป็นลักษณะนี้นะคะเอ้ยน่ากินมากค่ะเพื่อนๆโอเคค่ะเพื่อนๆขอบคุณมากๆนะคะที่รับชมคลิปวิดีโอของกบนะคะอันนี้คือสิ่งที่เราทำนะคะแต่เราก็ต่อยอดมาเป็นอันนี้นะคะต่อยอดมาเป็นขนมปังนะคะโอเคค่ะเพื่อนๆขอบคุณมากๆนะคะที่รับชมคลิปวิดีโอของกบนะคะขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกเม้นขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกการติดตามนะคะเพื่อนๆขอบคุณที่เป็นเพื่อนกันนะคะขอบคุณมิตรภาพดีๆที่มีให้กบเสมอทุกวันทุกคลิปนะคะรักษาสุขภาพด้วยนะคะรักเพื่อนๆทุกคนค่ะบ๊ายบายค่ะลืมบอกเพื่อนๆไปนะคะเวลาเราจะถ้าอันนี้เขาค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่าอะไรพอเย็นตัวเขาจะมีความแบบหนืดขึ้นนะคะเราก็สามารถใช้นมจืดนะคะเทตรงเทบนขนมนะคะของเราได้นะคะเพราะว่ามันก็จะทำให้แบบว่าเราตักขนมขึ้นมากินได้ง่ายนะคะเพื่อนๆโอเคค่ะเผื่อเพื่อนๆท่านไหนที่ยังไม่รู้เนาะถ้าท่านไหนที่รู้แล้วกบก็ต้องขออภัยค่ะ